หนังสือเรื่อง US Grant โดยประเวทศรีพิพัฒน์ให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีบทที่3กระเป๋าหนังทำเหตุการเริ่มเข้าเรียนของยูริสิทธ์วันนั้นเป็นวันที่15พฤศจิกายนคิตรศกราัช1831เป็นวันแรกเปิดปเรียนแต่โรงเรียนนี้ไม่ใช่โรงเรียนสำหรับเด็กชายหญิงจะเข้าเรียนกันได้ทุกคน แต่เป็นโรงเรียนสำหรับเด็กที่บิดามารดามีเงินพอจะเสียค่าเล่าเรียนให้แก่ครูผู้สอนเท่านั้นเขามีไม้เรียวพิงไว้ตรงมุมห้องเรียนมัดหนึ่งเสมอโรงเรียนนี้มีนายจอร์ดีไว้บิดาของหนูชิวตันเป็นผู้สอนครูผู้นี้เป็นคนเข้มงวดกดขันมากเขามีไม้เรียวพิงไว้ตรงมุมห้องเรียนมัดหนึ่งเสมอและนำไม้เรียวนั้นมาใช้เขี่ยนเด็กทุกวันเสียด้วยเรื่องนี้ยุริสิตก็ทราบอยู่บ้างเหมือนกันฉะนั้นบางครั้ง จึงอยากให้พ่อไม่มีเงินส่งเขาเข้าเรียนเสียได้ยิ่งดีแต่นายเจสสแกรนนั้นถึงแม้จะมีเงินไม่พอให้ค่าเล่าเรียนเขาก็จะขวนขวายส่งลูกชายไปเข้าเรียนให้จนได้มีบางคราวที่เขาหาเงินได้อย่างแสนจะลำบากแต่เขาก็พยายามจัดการหามาให้จนทุกคราวอย่างไรก็ดีภรรยาของนายเจสสแกรนก็มีส่วนช่วยสามีหาเงินค่าเล่าเรียนให้ลูกเหมือนกันทั้งสองผัวเมีย พยายามใช้เงินอย่างกระเม็ดกระแม่ทุกเซนเขาขายของต่างๆที่พอจะเก็บจากสวนมาขายได้ก็ขายไปทุกสิ่งเป็นต้นว่าไม้ฟืนนมและเนยการที่เขาทั้งสองจะต้องขาดแคลนสิ่งใดไปนั้นไม่เป็นเหตุสําคัญข้อสําคัญอยู่ที่ว่าต้องให้ยูลิสิตไปเข้าโรงเรียนให้ได้เท่านั้นการที่นายเจสเอาใจใส่การศึกษาของลูกมากเช่นนี้ก็เพราะเมื่อนายเจสเป็นเด็กนั้นเขาไม่มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเลย บิดาของเขาถึงแก่กรรมเสียตั้งแต่นายเจ็ตอยังเล็กเขาจึงต้องไปทำงานประกอบการหาเลี้ยงชีพตั้งแต่เด็กแต่บัดนี้เขาเป็นคนที่สนใจต่อการศึกษามากแม้กระทั่งเวลาที่กล่าวถึงนี้เขาก็อ่านหนังสือทุกเล่มเท่าที่สามารถหาซื้อและยืมมาได้เป็นการแน่เทียวที่คนอย่างนี้จะต้องปรารถนาอย่างยิ่งที่จะให้ลูกชายได้เข้าโรงเรียนและเล่าเรียนทุกวิชาเท่าที่จะสามารถเรียนได้ยูลิสิ์ก็รู้ใจบิดาดี จึงยินดีจะเรียนเพื่อตามใจบิดาแต่มันก็เรียนได้ยากเหลือเกินในเมื่อมีม้างามตัวหนึ่งมาผูกให้กินหญ้าอยู่ตรงหน้าต่างข้างนอกยุลิสธิ์ร,รู้ว่าถ้าจะวาดรูปม้าตัวนั้นก็ยังเป็นการง่ายมากกว่าการที่จะเขียนหนังสือเป็นเนไหนเมื่อปีกลายนี้ยุลิสิติ์เคยถูกครูเคี่ยนเพราะเรื่องนี้มากกว่าครั้งหนึ่งครั้งที่เขาวาดรูปคนขี่ม้านั้นถูกเคี่ยนสองทีทีหนึ่งสำหรับรูปคนอีกทีหนึ่งสำหรับรูปมา้า ครูเจดีไวไม่เคยเล่าเว้นให้ใครเลยยูริสิ์มักจะหวั่นใจวันแรกเปิดเรียนเสมอแต่มาปีนี้เขารู้สึกหวั่นกลัวมากกว่าทุกคราวและที่กลัวนั้นก็มิใช่กลัวครูเจดีไวแต่หากกลัวการกระทำของคุณพ่อของเขาเองนายเจสแกรนได้ทํากระเป๋าสําหรับใส่หนังสือด้วยหนังฟอกให้เป็นของขวัญแก่เขาใบหนึ่งเพื่อใช้ใส่หนังสือไปโรงเรียนมันเป็นกระเป๋าที่กระทัดรัดหน้าเอ็นดูทีเดียว นายเจสต,ต้องลงแรงทำให้อย่างสุดฝีมือในการฟอกหนังให้เป็นพิเศษด้วยแต่อนิจจาในเมืองจอร์ดทาวสมัยนั้นไม่มีเด็กผู้ชายคนใดใช้กระเป๋าหนังสือใส่หนังสือไปโรงเรียนกันเลยมีแต่เด็กหญิงเท่านั้นที่ใช้กันดังนี้แหละยูลิส,สิตจ,จึงทราบ่วงหน้าได้แล้วว่าถ้าเขาขืนใช้กระเป๋าใบนั้นจะมีเหตุการณ์อะไรบังเกิดแก่เขาบ้างเขาจะต้องถูกหัวเราะเยาะและล้อเลียนนั่นเป็นของแน่ทีเดียว เขาไม่สามารถจะรับของขวัญอันนั้นไปใช้ได้แต่ครั้นจะไม่ยอมรับตรงๆมันก็คงจะทำให้พ่อรู้สึกเสียใจดังนี้เขาจึงได้แต่นึกหวังให้มีอะไรมาบังเกิดขึ้นเพื่อว่าเขาจะได้ไม่ต้องไปโรงเรียนเสียทีเดียวยูริสิตนึกอยากให้ครูเจดีไว้มีอันเป็นไปจะได้สอนไม่ได้นึกอยากให้ตัวโรงเรียนพังเสียรู้แล้วรู้รอดไปเขานึกนึกนึกด้วยความหวังลม,ลมลงๆแรงๆ อยู่จนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายแต่แล้วก็ไม่มีอะไรอุบัติขึ้นดังที่นึกสักอย่างเดียวในเมื่อไม่มีอุปสรรคใ,นในดๆเกิดขึ้นเลยเช่นนั้นเขาก็ต้องจำใจหิ้วกระเป๋าหนังใบนั้นไปโรงเรียนยุลิสิิทธ์ก็ต้องได้รับความประหลาดใจมากที่ไม่มีเด็กผู้ชายคนใดหัวร่อยอเขาเลยเด็กนักเรียนชายพากันชอบกระเป๋าหนังใบนั้นต่างก็ออกปากว่าอยากมีพ่อเป็นช่างฟอกหนังบ้างจะได้มีเครื่องหนังดีๆใช้ เมื่อการกลับตรงกันข้ามไปเช่นนั้นยูลิสิตก็เลยอวดให้เพื่อนทราบไว้ด้วยว่าหนังที่ใช้กระทำกระเป๋านี้มีความดีวิเศษอย่างไรบ้างเช่นว่าไม่มีรูอยู่ในเนื้อหนังแม้แต่สักรูเดียวหนังเช่นนี้มีไม่มากนักหนังส่วนมากที่สุดมักมีรูหมัดอะไรกันรูหมัดแม่หนูมินนี่เบเลอุทานนีลิสฉันไม่เคยรู้เลยว่าตัวหมัดมันทําให้หนังเป็นรูได้มันทําได้สี่ มันใชยลงไปใต้ผิวหนังแล้วทิ้งรอยเป็นรูไว้รูหนึ่งหนังที่มีรูจะเอามาทำกระเป๋าใส่หนังสือไม่ได้บารซึ่งเป็นน้องชายเด็กหญิงมินนี่ช่วยอธิบายเวลาฝนตกน้ำจะรั่วเข้าไปเปียกหนังสือไม่มีเด็กคนใดหัวราะอยออกเขาเลยเด็กนักเรียนชายพากันชอบกระเป๋าหนังใบนั้นเพราะเหตุนั้นน่ะสิพ่อจึงได้ใช้หนังอย่างดีทำกระเป๋าให้ฉันเห็นจะใช้หนังสุนัขเลี้ยงกระมังนะ มินนี่แสดงความเห็นแล้วหัวรอะคิกคักสุนัขที่อยู่ตามบ้านและไม่มีหมัดนั่นแหละเห็นจะใช่แน่ยูริสิตยิ้มตอบต่อจากนั้นเขาก็เอากระเป๋าไปแขวนไว้ที่ใต้ขอแขวนหมวกแล้วก็ลืมเสียเลยส่วนเด็กหญิงมินนี่ยังติดใจในเรื่องที่ตนพูดสนุกสนุกออกไปนั้นครั้นถึงเวลาหยุดพักจึงนำเอาเรื่องหนังสุนัขเลี้ยงไปเล่าให้เพื่อนนักเรียนหญิงคนหนึ่งชื่อลูซีฟังลูซีเห็นว่าเป็นเรื่องขันดี จึงนำไปเล่าให้เพื่อนนักเรียนหญิงชื่อเมลิซซาฟังเมลิสซาหัวเราะเสียงอหายแล้วนำเรื่องไปเล่าให้ไม่ได้สับกลับเอาไปเล่าว่านายเจสแกรนใช้หนังสุนัขเลี้ยงของใครคนหนึ่งเอาไปทำกระเป๋าใส่หนังสือให้ยูริสิตครั้นถึงเวลาเที่ยงรูทก็ไปเล่าให้เซลลี่ฟังและยังพูดแถมท้ายว่าเธอเชื่อแน่ว่าเมลิซาคงรู้ว่าเป็นหมาของใครแต่ไม่กล้าบอกชื่อเจ้าของเท่านั้น เรื่องนี้แซลลี่นำไปเล่าให้แอนนี่แมรี่เบสซี่และเจนฟังอีกทอดหนึ่งเมื่อเรื่องเช่นนี้ตกไปถึงหมู่เด็กหญิงมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ขึ้นมาต่างก็บอกกันต่อตอไปเป็นตุเป็นตะตรงกันข้ามกับพวกเด็กชายซึ่งมัวแต่เล่นกันอยู่เลยไม่ได้ยินข่าวนี้มาจากโรงเรียนครั้นถึงเวลารับประทานอาหารเย็นแทบทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้นก็ได้ฟังเรื่องนี้กันทั่วไปแล้วต่างก็หัวเราะและบอกต่อตอกันไป จากบ้านนี้ไปบ้านนั้นจากหน้าต่างนั้นไปประตูโน้นสนุกกันใหญ่พวกที่เป็นพ่อๆต่างก็ออกปากว่าเรื่องไร้สาระส่วนพวกแม่ๆก็ว่าเรื่องเหลวไหลทั้งเพแต่อย่างไรก็ดีมีอยู่ครอบครัวหนึ่งซึ่งเชื่อว่าเป็นจริงเป็นจังครอบครัวนี้คือพวกพิษนับเขาอยู่กันในกระท่อมหลังมอซอมีห้องอยู่เพียงห้องเดียวห่างจากเมืองศักส์ใหเนื้อตำบลไวโอคริต ครอบครัวนี้เพิ่งอพยพมาอยู่ได้สักหนึ่งปีแล้วแต่ย้ายมาจากแห่งไหนไม่มีผู้ใดทราบทั้งครอบครัวล้วนแต่งโง่เขลาบาปัญญาทุกคนไม่ว่าแพปปีแมมมีลิซี่ฮอตหรือพอตต่างอ่านเขียนหนังสือไม่ได้ทั้งนั้นลิซี่นั้นเป็นสาวอายุ16ปีแล้วเธอออกรับจ้างทำงานให้ชาวเมืองในตอนกลางวัน ส่วนฮอตและพอตนั้นอายุอ่อนกว่าเล็กน้อยมีหน้าที่พรวนดินในไร่ข้าวโพดแปลงเล็กๆแต่เด็กสองคนนี้จะทำงานต่อเมื่อแพปปีบิดาของเขาถือไม้เรียวเดินคุมอยู่เท่านั้นสำหรับแม่คือแมมมีนั้นใช้พืชชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่าบนเซตทำยาให้แพปปีสามีไปเที่ยวขายแก่คนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่ๆไม่กล้าขายแก่คนที่เขารู้จัก ครอบครัวนี้มีความเชื่อถือในแม่มดและผีสางฝ่ายแม่คือแมมมีนั้นอ้างว่าแกเสกคาถาอาคมได้ถ้าแกต้องการจะเปลี่ยนคนให้เป็นสัตว์เมื่อใดแกก็ทำได้เมื่อนั้นแต่บรรดาคนที่มีถิ่นฐานอยู่บนสันเขานี้ไม่มีผู้ใดเกรงกลัวแกเลยมีแต่ได้ฟังแล้วก็หัวเราะย,ยอะความโง่เขลาของแกในวันที่ไปได้ยินเรื่องสุนัขมานั้นสาวน้อยลิซีไปรับจ้างทำงานให้พวกป้านมาแชว เธอไม่ทราบว่ามันเป็นเรื่องตลกพูดกันเล่นๆเท่านั้นเธอนึกว่าเป็นเรื่องจริงจึงนำความไปบอกพวกที่บ้านว่าเป็นเรื่องจริงนี่แกคิดไหมว่านายเจ็ดแกรน์คงจะได้จับสัตว์เลี้ยงเอาไปทำหนังฟอกเป็นแน่แตาพ่อเอ่ยถามยายแม่อ้ออย่างนี้นี่เล่าวันหนึ่งหมาเฮาของเราจึงไม่กลับเออจริงสิแพปปีพงกสีสางเงงึกเจ้าทาเซอร์จึงไม่ได้กลับมา